้ก็ว่าด้วยเรื่องของ Paris Saint Chic นะคะก็จริงๆทุกคนก็รู้จักแบรนด์ของ L'Oréal Paris กันมาพอสมควรแล้วนะคะในส่วนของเมคอัพแต่ว่าสิ่งนึงที่เราอยากจะบอกสาวๆชาวไทยทุกคนก็คือในเรื่องของความงามในแบบฉบับของสาว Paris Saint Chic ว่าเป็นยังไงซึ่งก็คือเป็นแบบว่าเค้าเรียกว่าแบบ effortless ก็คือเป็นความสวยที่แบบว่าดูแบบไม่พยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเน้นจุดเด่นแบบว่าแค่แบบว่าจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้วันนี้พี่ชมพาเป็นก็เป็นนูดค่ะแล้วก็ท็อปด้วยตัวลิปสติกชื่อว่าสีโรสแชมเปญนะคะก็จะให้เป็นประกายแบบว่าวิงวิงออกโทนแบบว่าชมพูชมพูจริงๆสาวๆเราก็คือได้แต่งได้ได้ลุคได้ชมเพราะจริงๆชมว่ามันเป็นลุคที่มันเป็นแบบว่าเป็นอมตะนะเพราะว่าไม่ว่าเทรนด์มันจะอะไรมายังไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยบางช่วงก็เน้นงานผมเน้นงานแบบอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเราแต่งแบบว่าให้แบบว่าจุดใดจุดหนึ่งของเราเนี่ยแบบมันโดดเด่นขึ้นมาเช่นถ้าใครแบบว่ามีดีที่ดวงตาอะไรเงี้ยก็ไปเน้นตรงนั้นหรือว่าใครที่แบบว่าเน้นในเรื่องของริมฝีปากสดใสอะไรเงี้ยมันคือมันดูแบบว่าไม่พยายามมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็จะคิดว่าอุ้ยเป็นธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเบื้องหลังนี่คือเต็มที่แฟชั่นวีคปีนี้แฟชั่นวีคก็ชมก็ห่างไปประมาณปีกว่าๆเหมือนกันนะคะตั้งแต่ท้องค่ะแล้วก็เป็นช่วงอีลุงตรงนังอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีแน่ๆค่ะก็ปีนี้ก็กลับไปเป็นซีซั่นแรกก็เตรียมตัวยังไงตัวยังไงบ้างกลับมาอีกรอบก็เตรียมตัวยังไงล่ะคะก็จริงๆก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นั้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีทีมงานเบื้องหลังที่อยู่ช่วยในเรื่องของการประสานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าชมเองก็คือแค่แบบว่าแค่ไปนั่นเองแต่ว่าปีนี้ก็คือพิเศษคราวนี้ก็คือพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าคราวนี้ก็คือทาง L'Oréal Paris ก็คือซัพพอร์ตชมด้วยในการไปครั้งนี้เพราะว่า L'Oréal Paris Makeup เนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่าเป็น Official Sponsor ของ Paris Fashion Week นะคะก็จะมีหลายๆโชว์เหมือนกันที่ทาง L'Oréal Makeup เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องหลังความงามในลุครันเวย์ในลุคอะไรอย่างเงี้ยไปไหนวันนะชมสองสีทำยังไงเอาไปด้วยค่ะอ๋อแล้วต้องเตรียมการยังไงถ้าใครอย่างนี้ต้องพาไปทั้งสองคนก็ส่วนมากการเตรียมการจะอยู่ตรงนี้มากกว่าหนักกว่าเรื่องงานอันนี้จะนำไปด้วยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาก็คือพาไปเที่ยวฮ่องกงใช่ค่ะจากฮ่องกงยังไงเป็นยังไงบ้างก็เราคือจริงๆคือตอนไปฮ่องกงมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะไปอะไรหรอกแต่ว่าชมรู้ว่าชมต้องมาทริปนี้ชมก็เลยแบบว่าอยากซ้อมก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะเจออะไรบ้างประมาณไหนแล้วก็ลองดูกำลังบ้างไหมก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะรู้กันว่าจะอีลุงตุงนางเบอร์ไหนพี่ชมค่ะมีโอเคไหมคะพี่ชมตอนฮ่องกงก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะไม่เห็นไม่เข็ดก็คือก็อยากเอาเขาไปทุกที่อ่ะแต่เป็นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราเตรียมใจรับมือไว้แล้วไหมคะก็มีวางแผนบ้างว่าจะยังไงแต่ว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะบางทีก็แผนที่เราเตรียมไว้ก็จะใช้ไม่ได้พี่ชมมาช่วยเตรียมจอยกับแบบทริปที่ไปฮ่องกงมาจริงๆชมว่าเขาก็โอเคหมดแหละก็เด็กกันเนาะแต่คือถ้าไปไหนก็คืออยู่กับแม่ก็โอเคทั้งนั้นน่ะผมว่าจริงเขาไม่งองแงไหมเพราะว่าเวลาเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนหน่อยนึงอย่างตอนฮ่องกงก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่เรื่องอากาศเนี่ยคือเขาชอบอากาศเย็นนะแต่ว่าคราวนี้ได้ข่าวว่าที่ปารีสก็ค่อนข้างจะเย็นมากเหมือนกันเราต้องเตรียมตัวพิเศษก็เตรียมแบบชุดใหญ่เหมือนกันค่ะเสื้อผ้าเขาอะไรเงี้ยก็แบบก็เอาให้อุ่นเต็มที่แต่พี่จะไปช่วยเลี้ยงไหมคุณสามีไปไหมไปทั้งสามีแล้วก็พี่เลี้ยงอีกสองแต่ถ้าไปปารีสที่ชุมคือต้องไปทำงานด้วยถ้าเป็นห่วงเขาไม่ว่าเออช่วงที่เราไปทำงานจัดการดูแลยังไงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆสเก็ตโน้ตก็ค่อนข้างจะวางไว้ให้แบบว่าคือทีมงานก็จะเข้าใจว่าเรามีข้อจำกัดไหนก็ต้องกลับมาปั๊มนมกลับมาอะไรเงี้ยก็คือยังไงก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วในวันหนึ่งก็ได้เห็นหน้ากันตลอดแค่ทริปเที่ยวไปด้วยไหมคะแบบน้องเหลือคงไม่ได้ถึงกับเที่ยวอะค่ะก็แบบไปชิลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่อย่าเรียกว่าเที่ยวเลยวันอาม่าอีกไหมคุณช่วยเลี้ยงลูกเยอะเป็นลูกดาราบอลข่าวล่าสุดก็เรื่องบอลข่าวก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าก็ยังพูดกับหวานอยู่เลยว่าเนี่ยลงไปเหอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีแล้วก็จริงเหรออะไรเงี้ยก็มีจริงแต่ว่าชมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะอย่างที่บอกทราบอยู่แล้วว่ามีคนช่วยเลี้ยงเยอะแล้วนะคะสามีไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าไม่ได้ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบไม่ได้อัปเดตนะถ้าเราไม่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ทราบจริงขั้นตอนการเลี้ยงคุณผู้ชมก็ผ่านจากคุณหมออยู่แล้วนะคุณหมอก็คือก็คือตอนท้องก็ค่อนข้างจะว่างนะคะก็อ่านเยอะพอสมควรก็เราก็มันก็วิถีใครวิถีมันนะเนาะค่ะก็สะดวกแบบไหนก็ถึงแต่ละบ้านก็ตามนั้นแต่บ้านเราสะดวกแบบนี้นะคอมเมนต์ต่างๆที่ชอบอ่านไม่ได้ควรใส่ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะก็อย่างที่บ
ออกอะค่ะคือมันชัวร์มันเป็นเรื่องปกติขนาดในบ้านเราเองอย่างเงี้ยกับคุณย่าคุณยายกับอะไรอย่างเงี้ยเรายังความเห็นไม่ตรงกันกับเราเลยถูกไหมคะแล้วอันนี้คนทั้งประเทศทั้ง7-8ล้านคนที่ follow เราเนี่ยเขาก็เห็นต่างกับเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่เราตัดสินใจแหละบ้านใครบ้านมันเนาะลองใจเขาใจเราถ้าคนที่แบบว่าเรามีลูกอะแล้วคนมาแบบว่ามาบอกเราก็ทำแบบเป็นแม่ทำไมเราไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็นะก็เข้าใจความรู้สึกนะก็แต่ว่าเราก็เข้าใจจุดที่เรายืนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ค่ะเราอยากสะดวกในการแบบจะลงแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็สำหรับคนที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยคือเราก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ซีซัวหรอกเพราะว่าก็ลูกเราอะนะก็แบกมาตั้งนานนะมีอีกเรื่องนึงกลับมาแล้วสำหรับเรื่องแมกนัมก็วันนี้เป็นงานของ L'Oreal นะพูดเรื่อง L'Oreal แล้วก็เรื่องแมกนัมเราก็พูดกันวันแมกนัมเดี๋ยวมีงานเปิดตัวอีกเดี๋ยวมีเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องถามน้องหวานเจี๊ยบเปิดตัวเมื่อไหร่แมกนัมเปิดตัวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยว PR เขาก็แจ้งแหละขอเดินหน้าขอเดินหน้ามาเจอเดินหน้าใช่ค่ะขอบคุณชมเอาฝากค่ะฝากเลยค่ะก็ฝากกันละกันนะคะสำหรับลุคของ Paris Saint Chic นะคะก็ตอนนี้ก็จริงๆก็คือมีทั้งลิปสติกแล้วก็มีลุคใหม่ๆออกมามากมายเลยก็เจอกันได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็หาซื้อไม่ยากเลยในส่วนของ L'Oreal นะคะแล้วก็ให้ติดตามในส่วนของ Paris Fashion Week กันละกันว่าจะนำเทรนด์เมคอัพอะไรกันมาฝากโอเคขอบคุณเจ้าชม